ตอนนั้นที่มาช่วยงานอาจารย์เมื่อตอนปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็คือจะต้องบินต่างประเทศด่วนนะคะไปที่มาเลเซียตอนนู้นนะคะแต่ว่าคือออกจากที่เนี่ย6 โมงเย็นแต่ว่าจะต้องเครื่องต้องออกคือจะต้องไปถึงนู้น1 ทุ่มอ่ะตอนนู้นแล้วพี่บอกว่าพราไม่ต้องไปหรอกไม่ทันแหละแต่ในจิตตอนนั้นก็คือว่าไม่เป็นไรยังไงก็ทันแล้วก็คือสั่งการเลยเครื่องบินแม่งต้องอยู่รอกูแหละแล้วก็วันนั้นเนี่ยได้สั่งการหลายอย่างมากไม่ใช่แค่เครื่องบินนะก็คือว่าพอเสร็จปุ๊บเนี่ยกำลังจะออกจากโรงแรมตอนนั้นอยู่โรงแรมอามานี่อะไรสักอย่างนะพอกำลังจะออกไปนู่นปรากฏว่าจะไปสนามบินลืมพาสปอร์ตไม่ได้เอาพาสปอร์ตมาทีนี้พาสปอร์ตคือต้องส่งแกร็บไปเอาพาสปอร์ตเพื่อที่ไปเจอกันที่สนามบินทีนี้พอล่าไปถึงสนามบินแล้วแล้วเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงมั้งแล้วคือ Grab ก็คือไปเอาพาสปอร์ตมาให้พอล่าสั่งการ Grab ด้วยประเด็นวันนั้นก็คือว่าโทรไปเราคุยกับ Grab บอกว่าเนี่ยจะต้องมาถึงสนามบินอ่ะพี่ฟังอย่างเดียวนะไม่ต้องเถียงนะคะถึงสนามบินเนี่ยภายใน20 นาทีแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันที่เกียร์1ประตู1นะคะโอเคแล้ว Grab คนนั้นดีมากเลยนะคะเขาก็คือฟังโอเคครับโอเคครับ Grab มอไซค์นะคะจากราชดาไปที่ดอนเมืองนะเขาก็ขับไปเอ้ยพอเราสั่งการเขาประมาณ15 นาทีเราไปถึงนั้น15 นาทีเป๊ะพอไปถึงปุ๊บเครื่องบินประกาศดีเลย์อีกประมาณจริงๆไปถึงอ่ะเครื่องบินต้องออกแล้วนะคะแต่ว่าประกาศดีเลย์ประมาณ15 นาทีสุดท้ายพอเราบินทันไว้ก็คือตลอดทางคือสั่งการตลอดทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยจิตเรานี่เหนือทุกสิ่งอย่างจริงแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้บ่อยมากไม่ตกเครื่องไม่ต้องไปสงสัยคุณไม่ต้องไปสงสัยคำนี้คนส่วนใหญ่ไม่ต้องสงสัยมันจะมีตรรกะคนมันจะมีตรรกะมันก็จะบอกว่าโอ้แล้วคนอื่นนะแล้วคนอื่นเขาจะต้องมาคนฐานนี้ตลอดลำบากเพื่อเราหรือมานั่งรอด้วยเหรอหรือว่าโอ้แล้วจักรวาลจะมาเซิร์ฟมึงคนเดียวแล้วก็ให้คนอื่นรอด้วยแล้วหยุดเพื่อมึงคนเดียวไม่ต้องถามคำถามอะไรพวกนี้มันจะต้องคุณจะต้องแบบเลิกคิดเรื่องตรรกะอะไรพวกนี้ออกไปหมดเลยคุณก็สั่งการอย่างเดียวกูเอาแบบเนี้ยจริงแล้วคุณเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆในชีวิตพวกนี้จะมีเวลามีปัญหาอะไรนึกถึงมันแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องตรรกะยิ่งคิดเยอะคุณจะยิ่งแบบงงอ่ะจะคิดว่าเอออย่างเงี้ยจักรวาลนี่จักรวาลฉลาดกว่าเราเยอะจักรวาลนี่คือรู้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสงสัยเรื่องพวกนี้ทุกปัญหาเนี่ยมันมีวิธีแก้108อย่างนะผมบอกได้เลยทุกปัญหามันมีไม่ใช่มีวิธีแก้ทางเดียวต้องเสริมให้นี้เป็นข้อ3เมื่อกี้นี้สอนมา2ข้อละข้อ3คือทุกปัญหามีวิธีแก้108หนทางแต่คุณน่ะชอบไปคิดว่ามีหนทางเดียวแล้วก็ไม่ลองทางอื่นเราชอบคิดว่าต้องทางนี้เท่านั้นแล้วจริงๆอีก107 วิธีนี่คือเรามองไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรจักรวาลเขาเห็นเขาก็จักรวาลมีหน้าที่ส่งวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดและสั้นที่สุดให้กับเราจำไว้จักรวาลอีก107 วิธีเขารู้เขามีหน้าที่ส่งวิธีแก้ที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุดให้กับเราแต่เรานั่นแหละไปบล็อกมันเองด้วยการสงสัยและด้วยการที่แบบเมื่อไหร่ที่อารมณ์สงสัยมานะคือความสงสัยมันตรงข้ามกับคำว่าความเชื่อนี่เป็นเหตุผลที่ทุกศาสนาสอนเรื่องความเชื่อแล้วมันคือความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่เชื่อในลัทธิเขา มันเชื่อคือการเชื่อว่าคุณได้สิ่งที่คุณต้องการได้ไม่ใช่เชื่อในลัทธิเขานะคุณจำไว้นะเมื่อไหร่ที่ศาสนาไหนเนี่ยมาครอบงำคุณแล้วเอาคือส่วนใหญ่เนี่ยแก่นของทุกศาสนามันดีอยู่แล้วแต่มนุษย์ชอบไปเติมแสงเติมแต่งมาสร้างอำนาจสร้างการเมืองในวัดสร้างการเมืองในโบสถ์สร้างอะไรแล้วก็มีเงินเข้ามาเกี่ยวเมื่อเพราะฉะนั้นมันเริ่มจะไม่บริสุทธิ์ละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเขาสอนเรื่องความเชื่อมั่นเวลาศาสนาเรื่องสอนความเชื่อมั่นมันคือการเชื่อมั่นไม่ใช่เชื่อมั่นในลัทธิเขาหรือเชื่อมั่นในตัวบุคคลใดคนหนึ่งแต่เชื่อมั่นในความในความปรารถนาของเราว่ามันจะเป็นความจริงอะไรที่เราสั่งการมันเป็นความจริงเกิดขึ้นจริงเข้าใจไหมแล้วมีอีกข้อนึงแถมไปก่อนแถมนี่ข้อ4นะโคตรเจ๋งอ่ะแต่ก่อนข้อ4นี่ผมบอกเลยมันจะไม่ถ้าไม่มีข้อนี้คุณทำไม่ได้คำทำไมถึงคำว่าฉันสั่งการแล้วมันต้องมีขีดเส้นใต้สุดข้างหลังขีดเส้นใต้ข้างหลังนี่มันเป็นแก้มันจะแก้อาการของคุณที่ชอบมาจำกัดวิธีการแก้ปัญหาคือคนมันชอบบอกว่าต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันหนึ่งใน108นี่คือต้องไอ้แบบที่กูสั่งคนส่วนใหญ่จะมีฟิกความคิดที่เป็นฟิกอ่ะใช่แล้วมันมาจากความเชื่อเก่าๆความการศึกษาเก่าๆอะไรของเขาเนี่ยคือเหมือนกับว่าเขาไม่เคยอ่าน Google ไม่เคยเห็นมันประมาณว่าถ้า Google มันคือจักรวาลคำตอบทั้งหมดอยู่ใน Google ใช่ไหมแต่เขาแบบพอดีแม่งมีอ่านหนังสือมาเล่มเดียวกูไม่เคยรู้จัก Google เดียวในชีวิตในโบชัวใช่แล้วพอดีเป็นตำราของหลักสูตรกระทรวงศึกษาป.4ก็เลยแต่ว่าเขาก็เลยคิดว่าแม่งเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวเท่านั้นต้องแบบ
บบนั้นเท่านั้นเนี่ยคนที่แม่งตักกะเยอะๆมันจะคิดแบบนี้ไงความรู้มันจำกัดแต่เสือกมาอดรู้ใช่มั้ยเขาไม่เคยรู้กับบักขวานมึง Google นี่แม่งความรู้เยอะกว่ามึงเยอะแต่เค้าก็มาเถียงในหัวของเค้าเองเพราะฉะนั้นเถียงกับคนเหล่านี้ไม่ประโยชน์แต่ไม่ต้องเถียงจักรวาลแต่ผมบอกเลยมีวิธีนึงที่จะปลดล็อกจักรวาลนะคือบอกว่ามันจะมีชั้นสั่งการแล้วเติมคำในช่องว่างข้างหลังนี่อยากรู้ไหมไอ้เติมคำนี้แต่ว่าพี่ว่าต้องเอา690ล้านมานำเสนอเขาก่อนดีกว่าแล้วเตรียมจดดีกว่าอันนี้ดีมากวันนี้เพิ่งอ่านมาเลยนะแล้วมันเป็นสูตรที่ดีมากเลยแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณอยากรวยอยากรวยและมีความสุขนะต้อง2อย่างพร้อมกันนะอยากรวยและมีความสุขอย่าลืมนะทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนนะยังมีก็แก้รับสุดท้ายนะแพงถ้าอยากรวยและมีความสุขนะถ้าอยากรวยแล้วมีความสุขคุณจะต้องเอามันมีเทคนิคนะผมเคยสอนในคอร์สชื่อว่า690ล้านใครเคยเรียนบ้างเรียนทุกคนเลยโอ้เรียนทุกคนเรียนทุกคนเลยนี่นี่เรียนหมดเลยเรียนแล้วรวยขึ้นเลยใช่เต้ยเนี่ยเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยเต้ยก็แบบไปโปรโมทเขาทำเงินมาหลายร้อยล้านอ่ะจากคอร์สเนี้ยผมตั้งชื่อว่า690ล้านเพราะว่าผมทำ690ล้านจากกดแรงดึงดูดจริงๆถ้าคิดด้วยตรรกะจริงๆอ่ะผมไม่น่าจะทำได้ถ้าคิดด้วยตรรกะจริงๆนะคือแบบต้นทุนชีวิตก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะแต่ว่าแล้วก็มันไม่ได้เทรนมาในเรื่องของการหาเงินไงจริงๆผมเทรนมาเลยเรื่องของการสร้างดนตรีสวยๆเพราะๆมันเป็นคอนดักเตอร์ไงเป็นคอนดักเตอร์เพราะจะประดิษฐ์ประดอยอะไรของเราอ่ะพอเสียงเล็กเสียงน้อยผมจะประดิษฐ์ประดอยทั้งวันคือมันไม่ได้เซตมาเพื่อหาเงินอ่ะเข้าใจป่ะแต่ว่าผมมันอาณาจักรมันใหญ่ขนาดนี้ได้เพราะว่ากดแรงดูดมาผมก็ทำได้อะไรที่ผมใช้ได้มันในการสร้างเงินและสร้างความสุขผมเอามารวมอยู่ในคอร์สนี้ชื่อว่า690ล้านวันนี้ให้ราคาพิเศษไปเลยสร้าง690ล้านจากกดแรงดูดผมทำอย่างไรนี่ต้องแนะนำเสนอหน่อยราคาน่ะมีพรีเซนเตอร์ด้วยใช่มันต้องเป็นกล้องหน้าละเพราะว่าพรีเซนเตอร์คนนี้ไม่ไปออกที่ไหนนะคะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ให้ใครพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นโอเคอ่ะ690ล้านครูนี่เองเรียนคอร์สนี้เมื่อก่อนนะไม่เคยสนใจโลกภายในไม่สนใจกดแรงดึงดูดเลยเอาแต่ภายนอกออนไลน์มันทำยังไงพวกเนี้ยงุ้ยงี้ยันใช่รวยช้ามากรวยแบบโคตรเหนื่อยจริงแล้วอันนี้มาเรียนคอร์สเนี้ยเมื่อปีใหม่เนี่ยต้นปี2021นะคะเข้าไปเรียนเสร็จปุ๊บครูรู้ไหมว่าจริงๆวิธีที่อาจารย์สอนมีเยอะมากครูเอาหลักหนึ่งอะที่ครูชอบแล้วครูเอาไปใช้นะแล้วมันโคตรดีเป็นแบบฝึกหัดที่อาจารย์ให้ทำในนั้นครูรู้ปะจากเดิมทีแบบกว่าจะได้ล้านหนึ่งมันแบบมันยากมันแบบวุ่นวายจังเลยแต่เอาอันนี้ไปใช้เสร็จปุ๊บเหมือนเขียนคอมมานด์ไอคอมมานด์ใช่การเขียนนะคะไม่บอก แอบโผล่ไปที่หนึ่งนะคะที่อาจารย์สอนนะแล้วครูทำตามเว้ยแล้วมันมาแบบง่ายมากแล้วมันมาแบบชิลมันมาแบบเฮ้ยเอาอยู่ดีเราถึงเดือนละล้านแล้วหรอแบบไม่รู้ตัวมาดูบัญชีอีกทีเอามันเดือนละล้านแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเรามันแบบมันมาแบบชิลมากมาแบบชิลอย่างที่เกิดมา34ปีไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะหาเงินแบบเรารู้สึกว่ามันจะต้องหายากเหมือนที่อาจารย์บอกเมื่อกี้เนี้ยเรารู้ว่าวิธีการนั่งอยู่ในสมุดเล่มนี้หรือวิธีการมาจากสิ่งที่เราเคยทำพ่อแม่เราเคยทำว่าเงินต้องหายากว่าเงินต้องเหนื่อยใช่พ่อแม่ไม่เคยสอนเลยกดแรงดึงดูดกด690ล้านเงินสามารถทำได้ด้วยกดแรงดึงดูดวิธีง่ายๆครูนี่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะแล้วมาเรียนเมื่อตอนต้นปีอ่ะเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้ใช่คอร์สนี้ดีมากมันดีมันดีมากๆจริงๆจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้ตอนที่อาจารย์เปิดคอร์สใหม่ๆอ่ะมีเพื่อนที่เป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันเขาแนะนำบอกเนี่ยครูนี่ไปเรียนนี้สิอันนี้ไม่สนใจค่ะอันนี้ไปเรียนอย่างอื่นเรียนอย่างอื่นไม่สนใจไม่เอาเรื่องนี้เลยจนแบบตอนปีใหม่อ่ะมันมีอะไรมาสะกิดอ่ะว่าเฮ้ยเธอต้องตั้งใจเรียนคอร์สนี้ได้แล้วอ่ะแล้วก็เลยเอาคอร์สนี้ขึ้นมาเรียนแล้วก็ใช้ทุกอย่างคือเริ่มเสพใช่ไหมแล้วก็เอาแบบฝึกหัดที่อาจารย์บอกเนี่ยถ้าใครอยากรู้ว่าครูนี่เอาแบบฝึกหัดอะไรไปใช้คุณต้องไปเรียนในคอร์สนี้แบบมันดีมากแล้วคุณจะรู้สึกว่ากดแรงดึงดูดถ้าคุณนะจริงๆมันมีอยู่แล้วถูกไหมล่ะถ้าคุณรู้จักการใช้มันเอามันมาใช้มันให้เป็นนะคะแล้วชีวิตคุณจะง่ายมากเรื่องความรวยเป็นเรื่องที่ง่ายโอเคบอกราคาเลยเท่าไหร่ดีล่ะเอาโปรตีนขายอยู่16,900โอเค190ล้านโอเคแต่จริงๆมันขึ้นไปถึงเท่าไหร่แล้วไม่รู้จำไม่ได้แล้วโอเคแต่ไม่เป็นไรวันนี้ให้ราคาที่พรีออเดอร์ราคาพรีออเดอร์คือ16,900
โอเคราคาเต็มให้ว่า 30,000 กว่ามั้ยราคาเต็ม 30,000 ใช่ราคาเต็ม 30,000 บาทนะคะวันนี้ให้เป็นพิเศษเลยนะไหนๆวันนี้แบบพลังงานสูงมากนะคะครูนี่ให้พิเศษจาก 30,000 บาทนะคะใครสมัครภายในคืนนี้นะให้ราคาพิเศษที่ 16,900 บาทนะคะโอเคแล้วก็ไลค์แถมให้หน่อยนึงแถมให้ขอของแถมขอของแถมหน่อยขอเดอะนิวซุปเปอร์ลิสต์ใช่มั้ยโอ้แถมเป็นคอร์สเลยเหรอใช่ว้าวโอเคโอเคโอเครุนแรงโอ้แถมเป็นคอร์สใหญ่เลยโอเคใครซื้อวันนี้นะวันนี้ให้ราคาพิเศษ 16,900 แถมด้วยอันนี้นะคอร์สนี้ The New Super Rich Box 17กระแส17กระแสอ่ะให้เปิดกับกล้องหน่อยนี่ละบอก17กระแสใหม่ใช้ทุนน้อยสำเร็จเร็วคุณจะรู้เรื่องต้องลึกเรื่องกระแสคุณอยากจะรวยคุณต้องรู้เรื่องกระแสคุณต้องเข้าใจว่ากระแสอะไรที่มันจะมาหลังจากโควิดนี้โอเคคุณจะต้องเข้าใจว่ากระแสอะไรมาจากหลังจากโควิดนี้17กระแสใหม่ใช้ทุนน้อยสำเร็จเร็ว The New Super Rich New Super Rich คือคุณไม่ใช่นายบัณฑิตคนเดียวนะคือคุณ Super Rich คือคนรวยรุ่นใหม่คนเงินสมัยใหม่เงินสมัยใหม่ที่สร้างง่ายๆสร้างอยู่เนี่ยแบบลูกศิษย์ของผมเนี่ยหลายล้านต่อเดือนแต่ละคนนี่หลายล้านต่อเดือนนะเขียนมาขอบคุณผมตลอดเวลาคุณจะต้องเป็นคนนั้นแล้วคุณจะต้องมีเซตความรู้ใหม่ๆและการที่คุณจะรวยได้ในสมัยใหม่คุณจะต้องเข้าใจกระแสโอเคไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะเนี่ยผมก็เกิดมา50ปีที่แล้วแต่ว่าตอนนี้แบบรู้สึกเหมือนกับว่าเพิ่งเกิดมา17ปีหรือ15ปีอะไรเงี้ยทำไมเขาขอสมัครแล้วอาจารย์ขอสมัครแล้วทนไม่ไหวแล้วค่ะ okay. CF มาแล้วค่ะอันนี้นะซุปเปอร์ริชอย่างเดียวโอเคซุปเปอร์ริชอย่างเดียวราคาปกติ10,000ใครอยากจะได้อันนี้นะให้ราคา 5,700 บาทกับ 5,700 บาทเฉพาะ The New เฉพาะ The New Super Rich นะครับแต่ถ้าใครซื้อ2อันเลยนะซื้อ2อันเลยวันนี้ให้ราคาพิเศษเลย2อันอันนี้เนี่ยรวมไปกับอันนั้นเลยว้าว 16,900 บาทถึง 16,900 บาทได้ทั้ง2อันเลยโอ้ okay, ดีไหมยอดเจ๋งไหมยอดโคตรคุ้มถ้าใคร CF ภายใน2นาทีก่อนปิดไลฟ์นี้หรือว่าโอนเงินโอนเงินปิดหมดแล้วค่ะโอเคภายในก็ได้2อันนี้เลยโอนเงินได้เลยเลขบัญชีอยู่บนหน้าจอแล้วนะคะตรงที่ปักหมุดราคาพิเศษอันนี้เป็นราคาพิเศษอันนี้เป็นคอร์สใหญ่อันนี้เป็นคอร์สเล็กเป็นมินิคอร์สอันนี้ 5,700 นะครับวันนี้จาก 10,000 ลดเหลือ 5,700แต่ถ้าใครซื้ออันนี้ 16,900 ได้ไปทั้ง2อันเลยอันนี้คือโบนัสให้กับคุณได้1ซื้อ1แถม1อ่ะว่ากันเถอะโอเคได้ให้เฉพาะนะให้เฉพาะไลฟ์นี้ภายในไลฟ์นี้ซึ่งผมกำลังจะเฉลยอีก1นาทีแล้วจะไปละอีกเฉลยคำสุดท้ายที่เมื่อกี้ติดไว้ที่เมื่อกี้ยังรอกันอยู่ใช่มั้ยไอคอมแมนด์แล้วต้องต่อด้วยคำนี้มันเป็นคอนดิชั่นมันเป็นข้อแม้ถ้าอาจารย์สอนจบไลฟ์แล้วไม่ให้ของแถมโอเคยังให้ราคานี้อยู่ราคานี้ถึง14ทุ่มคืนนี้แต่ว่าหลังจบไลฟ์ไม่มีของแถมหลังจากจบไลฟ์ไม่มีของแถมแต่ถ้าใครซื้อต่างหากก็ได้นะอันนี้นี่เขามา CF 2คอร์สเลยค่ะคุ้มค่ามากใช่นะคุ้มมากวิธีการบอกวิธีการหน่อยโอเคจะเฉลยแล้วใครต้องการราคานี้นะให้โอนเงินเลยนะคะเลขบัญชีปักหมุดอยู่แล้วนะคะถ้าจบไลฟ์นี้ไม่ได้ของแถมนะไม่ได้แต่นิวซูเปอร์ลิสเป็นของแถมนะคะโอเคอ่ะอาจารย์เฉลย okay. อยากรู้แล้วค่ะจะไปทางโน้นไหนจะได้นั่งรอเรียนแล้วค่ะนี่ สิ่งที่คุณต้องเติมนำในช่องว่างโอเคป่ะจะบอกก่อนว่าไม่ควรจะอะไรคุณจะต้องรู้จะรู้มันอย่างชัดเจนอย่างเจาะจงโอเคป่ะเช่นฉันสั่งการโอเคข้อแม้อีกอันข้อแม้ก่อนข้อแม้คือมันจะต้องไม่เกี่ยวกับคนอื่นหมายความว่าฉันจะสั่งการให้ลูกฉันแม่งเรียนเก่งขึ้นฉันจะสั่งการให้ผู้ชายคนเนี้ยมารักฉันให้ผู้ชายคนนี้เลยนะนายจุดๆๆนามสกุลนี้จุดๆๆมารักฉันมันจะต้องไม่เกี่ยวคนอื่นเข้าใจป่ะคุณไม่สามารถสั่งการแล้วไปยุ่มย่ามกับความอิสระของคนอื่นได้ความเป็นพระเจ้าของเขาเองด้วยเขาก็มีสิทธิ์ในการสั่งการของเขาเพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ไปยุ่มย่ามกับสิ่งที่เรียกว่าฟรีวิลคือความเป็นอิสระของมนุษย์ทุกคนนี่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์อันนี้เพราะนั้นอย่าไปยุ่มย่ามกับเขาแต่ที่คุณทำได้คือคุณอันนั้นคือสิ่งไม่ควรทำ
แต่ที่ทำจะแทนทำที่ที่ควรจะทำแทนคือคุณอาจจะคุณจะสั่งการบอกว่าฉันต้องการให้คนที่เป็นรักแท้ของฉันปรากฏตัวออกมาให้ฉันเห็นสักทีคิดตอนนี้เลยเจ๋งไหมเจ๋งไหมมันต่างกันนะอันแรกคือคุณเนี่ยไปบังคับชาวบ้านมันจะไม่เคยเวิร์กใช่มันจะไม่เวิร์กนี่เป็นเหตุผลนี่คือใครทำอย่างนี้มันสอนผิดหมดใครทำอย่างนี้คือที่สอนบอกว่าต้องไปนั่งเล่นเกมอะไรต้องมานั่งทำให้เขาอิจฉาต้องไปทำเล่นเกมที่มีบาที่มือเขาสอนกันเยอะแยะถ้าทำให้เขาหึงจะได้ผู้ชายคนนั้นทำให้เขาหึงผิดประเด็นหมดผิดประเด็นหมดประเด็นที่ใช่คือคุณต้องปล่อยวางว่ามันไม่ใช่มีแค่คนเดียวในโลกนี้แม่งมี7,000 ล้านคน7 billion people 7,000 ล้านคนในโลกนี้คุณจะไปเอาคนนั้นคนเดียวทำไมเกิดแต่งมาแล้วมันไม่ใช่อีกอะทำไงถูกไหมมีเยอะแยะหมดผู้ชายแม่งมีเยอะแยะทำไมไก่ใช่ของที่ดีกว่ารออยู่ไม่รู้หรอจริงจริงจริงดูท่าทางเกินกาดของพาร่าเลยอะไรแท้เกินกาดไม่มีคนนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเห็นไหมคนทาร่านี่เป็นตัวอย่างเนี่ยอกหักรอบเดียวเนี่ยแต่ผู้ชายจีบเยอะมากใช่เขาเรียกอกหักวันเดียวใช่อกหักวันเดียววันเดียวพอแต่ผู้ชายจีบเยอะมากเยอะไปหมดเกลื่อนกลาดโอเคอ่ะตอนนี้จะสอนต่ออย่าลืมนะนี่ทุกคนอาจารย์เขาเข้าไปเขาถามว่าแบ่งจ่ายได้ไหมนะคะได้แน่นอนผ่อนได้เป็น10 เดือนผ่อนได้3-10 เดือนนะครับเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องบุกพลังอะไรพวกนี้นะเดี๋ยวต้องให้เขาเดี๋ยวข้างหน้าก็ได้ปะนั่นเดี๋ยวมันจะเยอะไปหน่อยโอเค690 ล้านก็คุ้มสุดๆแล้วค่ะ690 ล้านไปเรียนเต็มเลยไม่ต้อง CF ให้โอนเงินเลยนี่คุณสิริวัลโอนเงินมาแล้วนะคะเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของคุณนะคะให้คุณโอนเงินเลยไม่ต้อง CF เพราะว่าครูอ่านคอมเมนต์แล้วครูรู้เลยว่าคืนนี้อินบ็อกซ์เราถล่มแน่นอนนะคะดังนั้นถ้าใครอยากจะได้ราคานี้แล้วก็ได้ของแถมด้วยนะได้ทั้ง690ล้านในราคา 16,900 บาทจากราคาเต็ม 30,000 นะคะแล้วได้ The New Super List เนี่ยราคาเต็ม 10,000 บาทเลยนะแถมให้ไปด้วยให้โอนเงินเลยไม่ต้อง CF นะคะพี่เริ่มจะคิดละถ้าคนเนี้ยไอคอนเนี้ยมันดีมากเลยแต่ถ้าเกิดแถมฟรีไปเนี่ยเขาจะไม่เรียนกันนะเขาจะไม่ให้ค่ามันอะคอร์สนี้มันสิบพี่เสียดายอ่ะ17คุณสัญญาได้ไหมว่าคุณจะเรียนเนี่ยถ้าได้แถมฟรีไปอ่ะเพราะว่าไม่งั้นชาร์จตังค์ดีกว่าเดี๋ยวไม่ตั้งใจอ่ะถ้าใครอยากจะตั้งใจนะโอนเงินแถมมา3,000 บาทเออ5,700 บาท5,700 บาทโอนเงินแถมมาถ้าใครอยากจะตั้งใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้ไปฟรีคุณจะไม่ตั้งใจเรียนอ่ะผมรู้ใช่มันดูเหมือนไม่มีค่ามันดูอาจารย์ไม่ได้แถมมาเออให้ก่อนสงสัยไม่ดีแน่เลยทุกคนเร็วๆรีบออนเร็วโอนเร็วๆทุกคนด่วนเลยนะคะด่วนเลยโอเคขอแบ่งจ่าย10เดือนทำยังไงนะคะทักไปใน LINE @BUNDIT หรือว่า inbox เข้ามานะคะเดี๋ยวทีมงานเขาจะส่งลิงก์ให้แล้วคุณไปแบ่งจ่ายในนั้นใช่นี่คุณนะฟังดีๆสิ่งที่ผมสอนไปในนี้นะเวลาเรื่องของการทำเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องสนุกมากเมื่อไหร่ที่มันไม่ใช่เรื่องเมื่อไหร่ที่คุณไปอยู่ในใครสอนอะไรก็ตามที่แม่งดูกลายเป็นเหนื่อยนะเหนื่อยแบบต้องทำงานหนักต้องสู้ต้องขยันมึงต้อง7วันต่ออาทิตย์วันละ18ชั่วโมงมึงถึงจะได้แบบนี้มึงต้องนอนในโกดังมึงในโรงงานมึงในออฟฟิศมึงต้องทำแบบนั้นมึงต้องเป็นแบบอีลอนมัสก์เขายังสารภาพเลยบอกว่าชีวิตแต่งงานเขา2ครั้งอะพังเพราะเขาทำงานหนักเกินไปเนี่ยคุณจะเอาแบบนั้นเหรอไม่ต้องคุณชิวๆสบายๆมีความสุขถ้าใครสอนผิดจากนั้นนะเขาไม่ได้เขาผิดพลาดไปแล้วเขาผิดแก่นของชีวิตคือความสุขและความสนุกมันเงินแล้วจริงๆเงินมาได้เยอะทางมากมันไม่ใช่ต้องมาจากเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่ใช่ต้องมาจากวิธีการที่คุณคิดอย่างเดียวเงินจักรวาลส่งเงินไหมคุณได้เยอะแยะถ้าใครเนี่ยแบบเหนื่อยใจแล้วบอกว่ากูไม่รู้จะเล่นเกมยังไงกับผู้ชายคนนี้แล้วว่ะเพราะว่ากูคนนั้นก็สอนโค้ชนั้นก็สอนโค้ชนี้ก็สอนแบบนี้ต้องเล่นเกมนี้ต้องอะไรอ่ะต้องแบบไปฝึกวิชาทันตริกวิชาอะไรวิชาแบบดึงดูดผู้ชายอะไรเงี้ยแบบโอ้โหบางคนก็สอนแบบติดเรทมากเลยนะติดเรทแบบสุดๆเลยแบบจะมัดใจสามีไม่ให้มีพีคิดทำยังไงโอ้โหแบบว่าลงลึกอ่ะเดี๋ยวสงสัยต้องไปดู OnlyFans อ่ะคุณต้องไปดู OnlyFans น่าจะมีไม่เคยดูเลยไม่มีแอปนี้นะผมบอกได้เลยไม่มีแต่ประเด็นคืออ่ะ
ถ้าคุณเซ็งกับเรื่องนี้คุณต้องเป็นแบบนี้นะไม่ว่าอะไรก็ตามที่แม่งดูหนทางวุ่นวายนะคุณเอาผลลัพธ์อย่างเดียวเอาผลลัพธ์แบบคีย์นะเสนอเลยนะเมื่อกี้ผมเล่าปูเรื่องอะไรใช่ไหมที่บอกว่าคุณไม่ต้องเอาไปจำเพาะเจาะจงต้องเอาแบบผู้ชายคนนี้เท่านั้นคุณแค่บอกว่าฉันสั่งการว่ารักแท้ของฉันหรือผู้ชายหรือผู้หญิงที่เป็นรักแท้ของผมปรากฏตัวออกมาได้แล้วในเร็ววันในเวลาที่เหมาะสมคิดแค่นี้แล้วมันก็จะรู้สึกเบาฉันสั่งการรักนั้นก็เป็นลาของฉันต่อจะจำเรื่องที่มีความสุขสนุกสนานเดี๋ยวคุณก็เดินไปชนเขาเองอ่ะเหมือนผมเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะผมก็ไปเดินชนแมรี่เองเป็นคนแนะนำให้แล้วก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็แบบไม่ได้เครียดต้องไปนั่งจีบกันแล้วก็แบบโอ้โหใจตุ้มๆต่อมๆไม่มีเลยนะนั่งแล้วผมก็มาจากความมั่นใจด้วยนะแบบรู้สึกว่าแหมคนนี้กูเขาชอบฉันด้วยแหละอะไรอย่างเงี้ยคือเขามั่นใจแมรี่บอกว่าไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไปออกมาจากความมั่นใจใช่มาจากความมั่นใจจริงๆอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์คุณโฟกัสไปที่ความรู้สึกเพราะฉะนั้นเฉลยไอ้ขีดเส้นใต้นะคือว่าเดี๋ยวไป CF กันยังเนี่ยเต็มเดี๋ยว CF ไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวให้เด็ดๆไปข้อสุดท้ายคือสิ่งที่คุณต้องการมันคือความรู้สึกเพราะฉะนั้นนี่คือคีย์นะคุณอย่าไปเจาะจงต้องเอาแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นแบบนี้เท่านั้นแต่คุณจริงๆคุณอยากได้ความรู้สึกคุณอยากได้ความรู้สึกของการมีคนรักที่เติมเต็มเพราะฉะนั้นอย่าต้องบอกเอาหน้าแบบนี้เท่านั้นต้องได้แบบนี้เท่านั้นจริงๆเปิดกว้างไว้หน่อยนึงแต่คุณได้ความรู้สึกก็โอเคแล้วใช่ไหมหรือว่าในความรวยคุณไม่จำเป็นต้องบอกว่าต้องพันล้านถึงกูจะคิดว่ากูรวยหรือร้อยล้านหรือกี่ล้านก็ตามอ่ะจริงๆผมจริงๆผมกำหนดความรู้สึกแค่นี้ตอนที่ผมอยากจะเริ่มที่จะแบบคิดจะรวยเอางี้ดีกว่าผมว่าเท่าไหร่ถึงจะรวยพอวะร้อยล้านเหรอร้อยล้านพอไหมร้อยล้านหรือกี่ร้อยล้านดีแต่ตอนร้อยล้านมันดูแบบเหลือเกินชีวิตมากเลยแม่งกูไม่เคยทำมาสิบล้านกูยังแทบจะเหนื่อยมากเลยสิบล้านสิบล้านนี่กูต้องรำหลายปีนะแต่ตอนนี้แบบผมก็เลยคิดว่าความรู้สึกมันคืออะไรความรู้สึกคือความเหลือเฟือความรู้สึกคือความแบบอยากได้อะไรก็ซื้อได้หมดเลยไม่เคยต้องคิดไม่ต้องมานั่งคิดมากไม่ต้องมานั่งเก็บเล็กผสมน้อยต้องมานั่งสะสมมานั่งคอยดูว่าเฮ้ยคืนนี้เขาใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วนะกูเบื่อความรู้สึกงั้นเบื่อมากเบื่อความที่แบบว่าต้องมานั่งอะไรคุณเคยเราเคยถูกสอนใช่ไหมล่ะต้องมานั่งทำตัวเลขต้องมานั่งดูว่าค่าใช้จ่ายโอ้เบื่อมันดูใช่มาเอางี้ดีกว่านะกูขอแค่มีความเงินเหลือเฟือใช้ไม่หมดอ่ะกูขอความรู้สึกนั้นอ่ะแค่นั้นพอไม่ต้องตัวเลขช่างมันโอเคป่ะคุณต้องการความรู้สึกเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาคนจะพูดเอาร้อยล้านแต่จริงๆแม่งเศษกระดาษร้อยล้านมีไปเที่ยวไหนจริงๆคุณอยากได้ความรู้สึกของการนะเที่ยวไหนก็ได้ไปอยากทำอะไรก็ทำอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากจะอะไรไม่ต้องคิดมากคุณต้องการความรู้สึกแล้วใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดนี่คือความรู้สึกของคุณที่ตรงต้องการใช้เท่าไหร่ไม่หมดคือกูไม่ต้องคิดเรื่องเงินอีกแล้วตลอดชีวิตทั้งชีวิตกูไม่เคยคิดต้องคิดเรื่องเงินอีกเลยหมายความว่ามันไม่เป็นประเด็นแล้วกูมีนึกอะไรได้ก็ซื้อได้หมดคุณชอบคำนี้ไหมนึกอะไรก็ได้ซื้อได้หมดเลยเนี่ยนาฬิกาแต่ละอันเนี่ยตอนนี้ขึ้นใหญ่เลยเว้ยโรเล็กซ์ของโรเล็กซ์ของโรเล็กซ์สองกษัตริย์อันนี้สองกษัตริย์คือมีสีเงินสีทองสีเงินกับสีทองด้วยกันเนี่ยตอนนั้นผมก็เดินไปเห็นเดินไปเห็นโฆษณาของมันเนี่ยแล้วลูกศิษย์ของผมก็ไปด้วยเจ้าเบิร์ดเอกชัยเจริญกุลเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฬิกาเขาก็แบบผมก็โหผมนั่นเนี่ยทำกำไรนาฬิกามาตั้งหลายล้านแล้วตอนนี้ช่วงเนี้ยแล้วโรเล็กซ์มันก็ขึ้นทุกอย่างที่ผมซื้อมันขึ้นหมดเลยเว้ยเนี่ยจับอะไรก็เป็นทองหมดจริงๆอ่ะทุกอย่างที่ซื้อมันขึ้นหมดเลยแล้วผมก็ตั้งจิตมึงนะฉันสั่งการว่าฉันเป็นคนประเภทที่ว่ากูลงทุนกับอะไรแม่งขึ้นหมดเลยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจับนาฬิกาก็โอ้โหนาฬิกาทุกเรือนที่ผมขึ้นที่ซื้อขึ้นหมดเลยเว้ยยิ่งโรเล็กตอนนี้นะคุณเห็นข่าวป่ะโรเล็กนี่หายากมากเลยตอนเนี้ยเนี่ยผมมีโรเล็กตั้งหลายเรือนที่ซื้อมาอาจารย์มันขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารุ่นนี้อาจารย์ใช้แน่แน่แต่จริงๆพี่เดินผ่านพี่ก็เห็นโฆษณาสวยดีว่ะเบิร์ดจัดการให้พี่หน่อยหายพี่หน่อยแต่ว่าโรเล็กมันก็ตอนนี้ก็ถือว่าถูกแต่ว่าหมายความมันก็ไม่ใช่หลักนาฬิกาที่แพงที่สุดนะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามหารุ่นอื่นหาอะไรอยู่แต่ประเด็นคือคุณมีนึกอะไรก็ได้ซื้อได้หมดเลยชอบความรู้สึกแบบนี้ไหมชอบความรู้สึกนี้คอมแมนเอาสิฉันสั่งการว่าฉันเป็นคนมั่งคั่งเหลือเฟือสั่งการไปเลยไม่ต้องจำกัดตัวเองอยู่ที่690ล้านเนี่ยต้องพูด690ล้านบ่อย
ไม่ต้องไปจำกัดตัวเองอยู่ที่690ล้านโอเคป่ะคุณมีมากกว่านั้นก็ได้หรือคุณอาจจะมีน้อยกว่านั้นแต่คุณรู้สึกเหลือเฟือแล้วก็จบแค่นั้นก็ได้จริงๆแล้วคุณอาจจะมีน้อยกว่า690ล้านเยอะไม่เป็นไรไม่คิดเรื่องนั้นทำไมถ้าเกิดมีเหลือเฟือแล้วใช้ไม่หมดแล้วคุณไม่ต้องไปคิดด้วยว่าจะเอาเนี่ยคนชอบคิดพลาดเรื่องนี้ตัวเองแม่งลำบากสุดๆเลยขอเก็บตัวเองลำบากทำไมอ่ะอ๋อกูตายไปลูกจะได้สบายไม่ต้องให้มันสบายจริงไม่ต้องให้มันสบายจริงๆนะไม่ต้องให้มันสบายเพราะว่าถ้ามันสบายยิ่งสมองฝ่อให้เขาหาเงินเองเป็นให้เขาเรียนคอร์สนี้ไปเนี่ยเรียนซื้อไปคนเดียวฟังหลายคนเลยเนี่ยลูกศิษย์คุณอายุ10ขวบก็ยังได้ลูกศิษย์พอลล่าอายุ10ขวบอ่ะคือคนน่ารักเลยน่ารักมากลูกศิษย์คุณเนี่ยอาจจะลูกคุณอาจจะเรียนไม่เข้าใจกว่าคุณอีกเพราะเขาไม่มีแรงต้านจริงๆอ่ะอันนี้ซื้อไปไอ้เรียนทั้งบ้านยังได้เลยคุ้มมั้ยอ่ะคุ้มมากนะแล้วก็แล้วลูกให้เขาไปหาเงินเองเขาไม่ต้องมาคิดว่าได้มรดกจากคุณไม่ต้องไปสะสมมาเพื่อเขาไม่จำเป็นคราวนี้คุณสบายใจขึ้นเยอะเวลาคิดแบบนี้เออกูไม่ต้องสะสมเพื่อลูกกูก็ใช้หลังๆกูในชีวิตนี้ถ้าเสร็จตายไปก็บริจาคตายไปก็สร้างอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงๆเอาเงินมรดกให้ลูกเยอะๆไม่ดีแล้วคนรวยหลายคนพูดเยอะเหมือนกันให้ลูกศิษย์ก็ได้นะอาจารย์ได้ลูกศิษย์ได้ให้ลูกศิษย์ถือว่าทำงานกุศลโอเคพร้อมรับที่ดีเขาจ่ายมาก็จ่ายคืนเข้าไปนะเออก็ได้นะลูกศิษย์จ่ายมาก็เดี๋ยวตอนตายก็จ่ายคืนไปก็ดีเหมือนกันไม่เป็นไรแล้วก็มีตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็แบ่งๆกันไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีเยอะแยะไปหมดนะก็ไปใช้ความดีกันใช่ไหมโอเคใครสนใจนะครับเมื่อกี้สรุปเข้าใจอย่างเนี้ยฉันสั่งการตามด้วยความรู้สึกที่อยากได้ไม่จำเป็นต้องไปจำกัดเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณจำกัดคุณกำลังยึดติดแล้วคราวนี้มันกำลังนำพาซึ่งความยึดติดแบบกูต้องเอาแบบนี้เท่านั้นแล้วมันไม่ปล่อยวางแต่ถ้าคุณโฟกัสที่ว่าความรู้สึกมันจะเกิดความปล่อยวางขึ้นแล้วจริงๆถ้าเกิดไปเรียนในคอร์สมนุษย์เนรมิตนะยิ่งเจ๋งกว่านั้นอีกคอร์สมนุษย์เนรมิตแนะนำให้ถ้าเกิดใครอยากจะขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงแนะนำให้คือคุณสวมความรู้สึกนั้นไปเลยเหมือนได้ไปเรียบร้อยได้ไปขนาดนี้เลยฉันสั่งการแล้วเอาความรู้สึกนี้มาปุ๊บแล้วกูเสพความรู้สึกนี้กูเป็นคนนั้นเรียบร้อยทันทีโอ้โหแล้วคุณรู้ไหมว่าสปีดในการส่งมาให้ของจักรวาลเนี่ยคือแม่งเร็วมากแล้วคราวนี้เมื่อไหร่ที่คุณสามารถมาอยู่ในจุดนั้นนะที่ว่าสวมความรู้สึกนั้นได้ทันทีนะคือความเร็วที่จักรวาลส่งมาให้เนี่ยแทบจะเป็นทันทีนี่เป็นเหตุผลที่มนุษย์ผู้พิเศษต่างๆในอดีตในประวัติศาสตร์กี่พันปีที่แล้วเหมือนกับว่าอยากได้อะไรเสกมาได้ทันทีกับมืออย่างเช่นพระเยซูเปลี่ยนน้ำเป็นไวน์เปลี่ยนน้ำเป็นไวน์เปลี่ยนเสกขนมปังขึ้นมาเลี้ยงคนทั้งงานเลี้ยงก็เขารู้ความลับพวกนี้ไงเขาสวมความรู้สึกที่ได้ไปเรียบร้อยแล้วคุณก็ทำได้จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเล่นนั้นถอดแว่นเลยคุณก็ทำได้คุณก็เป็นผู้วิเศษได้จริงๆผู้วิเศษต่างๆเหล่านั้นน่ะเขาก็พูดแบบเดียวกันเลยว่าคุณก็ทำได้เขาแค่เป็นการฝึกอ่ะเหมือนการฝึกเล่นกล้ามฝึกอะไรก็ตามฝึกลดน้ำหนักฝึกอะไรทุกอย่างก็คือการฝึกเท่านั้นอ่ะเวลาคุณบอกให้คุณฝึกจากเรื่องเล็กๆก่อนพอคุณฝึกเรื่องเล็กคุณจะเข้าใจว่าอ๋อกูสั่งการได้หมดทุกเรื่องเลยนี่ว่ากูสั่งการให้หน้ากูแบบหล่อก็ได้สวยก็ได้ฉันแต่งงานสั่งการให้คนรักทั่วประเทศคนรักเราทั่วประเทศคนที่แล้วก็เงินไหลเข้ามาเทมาแล้วก็ทำงานน้อยทำงานแต่เรื่องดีๆคุณสั่งการชีวิตนี้ได้หมดทั้งอย่างให้เป็นอะไรที่สนุกมากและอะไรที่สอนให้คุณเหนื่อยที่มันแบบมันสอนผิดหมดเลยเข้าใจป่ะอะไรที่คุณทำให้คุณเหนื่อยผมไม่ได้เอาอะไรมาขายที่แบบว่าอะไรเอาฝันเอามาขายฝันนะพี่พูดอ่ะคนมันต้องมีคนค้านอยู่มันต้องมีคนค้านว่าพวกตะกะเยอะแพ้พอล่าเจอมันต้องมีคนพี่พูดขาอะไรไปที่จะทำให้คนไม่เชื่อมีอะไรป่ะที่แบบว่ามันจะต้องมีคนค้านพี่อยู่ว่ามันจะง่ายอย่างนั้นจริงๆเหรอโดยเฉพาะคนที่มันจะง่ายอย่างนั้นจริงๆเหรอทำไมมันดูไม่เหมือนมีหลักการดูไม่เหมือนกับมีวิทยาศาสตร์ต้องเสริมอะไรป่ะต้องเสริมอะไรป่ะพี่ขาอะไรป่ะจะให้เสริมจริงๆเออจะเสริมอะไรป่ะเสริมอะไรมันพี่ขาอะไรป่ะพี่หมายความว่าผมรู้ว่ามันเวิร์กแล้วมันดูง่ายเกินไปสำหรับคนส่วนใหญ่มันก็เลยดูแบบเชื่อยากว่ะคนที่นั่งแบบเรียนอะไรเหนื่อยๆมาทั้งชีวิตเรียนอะไรเหนื่อยๆแบบปัดสาฟันอะไรมันเช่นชีวิตว่ามันจะจริงเหรอวะ
แล้วมันนี่เป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาแบบไม่ตัดสินใจวันนี้อันนี้เคยเจอคนถามเนี้ยเพราะว่านี่ชอบพูดเรื่องนี้ในTikTok เจออันนี้ตัวจริงเขาถามว่าผมถามคำนึงนะที่ครูนี่สอนอะว่าออนไลน์มันทำง่ายมันง่ายจริงเหรอเขาถามมาได้อย่างเงี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยเจอว่าเงินมันหาง่ายในชีวิตเขาใช่อ๋อใช่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 แล้วผมไม่รู้จะโน้มน้าวคุณยังไงว่าพี่ถึงได้บอกว่าเอ้ยถ้าคนที่อธิบายแบบมีตรรกะหน่อยก็คือมนุษย์เราอ่ะมันก็จะเดิมดำเนินไปตามความเชื่อเราใช่ไหมว่าจะเชื่อแบบไหนเนี่ยมันก็พยายามจะมีแนวโน้มในการพิสูจน์เรื่องนั้นให้เกิดขึ้นจริงทีนี้เวลาที่เราเชื่อเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะสั่งการไปที่สมองใช่ไหมระบบไปที่ RIS หรืออะไรเงี้ยนะในการหามันมีหลายอย่างแต่ว่าสำหรับที่คนที่เป็นตรรกะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าก็เอาเรื่องสมองอธิบายไงโอเคโอเครู้ละพี่รู้ละพี่ไปอ่านเรื่องนี้มาชื่อว่า The Thinker and the Prover The Thinker and the Prover มันจะมีคนคิดและคนที่พิสูจน์ The Thing แล้วมันจะอยู่ในคนเดียวกันถูกมันจะเป็นแบบนั้นเสมอไม่ว่าคุณคิดอะไรคุณจะพิสูจน์ให้มันได้แบบนั้นถ้าคุณบอกว่าแม่งเป็นไปไม่ได้หรอกคุณก็จะไปหาเหตุผลมาอธิบายบอกว่าทำไมแม่งถึงเป็นไปไม่ได้แล้วก็จะถูกก็จะถูกแต่ไอคนที่บอกว่ามันก็น่าจะง่ายนี่เป็นเหตุผลที่คนที่มันต้องมีความเชื่อพูดง่ายๆก็ต้องแบบก็ต้องมีความเชื่อไว้ก่อนอะแล้วมันก็จะก็ถึงจะไปพิสูจน์ได้ว่าอ๋อมันง่ายจริงๆแต่ว่าไอคนที่มันค้านตั้งแต่แรกมันเขาก็จะถูกเหมือนกันเพราะเขาจะไปพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมพูดเข้าใจป่ะนี่พยักหน้ากันใหญ่เลยนี่นี่นี่พยักไหนพยักหน้าหนูหน่อยเมื่อกี้เนี่ยนะเนี่ยผมพวกนี้แบบแปลว่าอินมากเลยเข้าใจพวกนี้พวกลูกศิษย์พวกนี้เข้าใจเวลาพูดเรื่องนี้ตลอดในไลฟ์เพราะว่าช่วงนี้จะมีลูกศิษย์ที่เป็นเยอะมากคือวิศวกรมาเรียนพลายเยอะแล้วก็ครูฟิสิกส์ก็มาเรียนซึ่งเขามีตรรกะในชีวิตเยอะแล้วเขาก็แบบว่าพอมันทำอะไรยากๆในชีวิตมันไม่ได้สักทีเนาะมันทำไมมันยากจังเลยอะไรเงี้ยนะพลาบอกว่าพลาก็อยู่ฝั่งนั้นก่อนเพราะว่าจริงๆจบวิทยาศาสตร์บัณฑิตใช่ไหมไม่ได้สาขาชีววิทยาดังนั้นเนี่ยเรามีความตรรกะมาก่อนว่าแบบเยอะแยะมากมายแต่ว่าตอนที่มันเราใช้ชีวิตบนตรรกะไม่เคยได้เลยชีวิตโคตรยากแล้วก็เราก็มีความเชื่อตลอดเวลาว่าต้องทำงานเยอะหนักๆเยอะๆหลายๆงานห้ามทำงานเดียวนะอะไรเงี้ยแล้วพลาเป็นคนที่แบบเวลาขณะอยู่คอนโดอ่ะยังอยู่ที่เล็กๆเลยเพราะรู้สึกว่าไปนอนแป๊บเดียวเสียเวลาเข้าใจป่ะคือไปนอนแป๊บเดียวแล้วที่ออกทำงานเหอะอย่างนี้เลยคือความเชื่อเก่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำตลอดเวลาทำงานเยอะมากพอตอนหลังแค่เปลี่ยนความเชื่อเองแล้วก็มาศึกษาเรื่องนี้จริงจังอะเรื่องเริ่มจากอาจารย์แหละที่เริ่มจะพูดว่าแบบเฮ้ยขี้เกียจน้องลองขี้เกียจดูอะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้ชีวิตง่ายๆดูก็เลยลองทำดูเฮ้ยมันเวิร์กดังนั้นเลยไปศึกษาเรื่องสมองแบบจริงจังมากๆเรื่องนี้ก็คือความเชื่อเราเปลี่ยนความเชื่อเลยก็คือจบใช่ก็เปลี่ยนคิดว่าเงินมันหาง่ายคุณเอาเป็นความเชื่อที่จะให้ไปความเชื่อที่จะให้ไปนะคุณมันเอาไปคุณถ้าเกิดยังซื้อผมหรือไม่ซื้อวันนี้ไม่เป็นไรแต่มีความเชื่อให้คุณถ้าคุณไปพูดกับตัวเองบ่อยไปเปลี่ยนความเชื่อเรื่องนี้พูดกับตัวเองเงินหาง่ายพูดกับตัวเองยังไม่ต้องซื้อก็ได้ผมไม่ได้ว่าจะวันนี้ต้องมาพุชโปรดักต์สินค้าอะไรแต่ว่าบอกอะไรบอกได้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่ราคาต่ำที่สุดสำหรับราคาเนี้ยนี่จะเป็นราคาถ้าจะมาอีกแล้วราคาเท่าไหร่ค่ะบางคนมาไม่ทันอ่ะบอกเขาหน่อยตอนนี้นะคะถ้าเฉพาะละยังให้ราคาเมื่อกี้ยังให้แถมอยู่ใช่ไหมนะเฉพาะไลฟ์นี้ยังทันอยู่นะคะ690 ล้านอันนี้ครูเรียนสดด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบสนุกมากตอนนั้นนะแล้วก็โอ้ยดีอะเอางี้แล้วกันนะซื้ออันนี้ 16,900 บาทแถมไปเลยนะคะตัวนี้เลยคือThe New Super Rich จริงๆอย่างที่บอกนะไม่ควรจะแถมนะแต่วันนี้เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นให้แถมนะคะปิดไลฟ์คือไม่แถมแล้วนะปิดไลฟ์ก็คือซื้อเป็นเซตก็ 19,900 แล้วกันถ้าปิดไลฟ์แล้วเฉพาะไลฟ์นี้ยังทันคือโอนเลยนะที่ปักหมุดอยู่นะคะโอนทันทีเลย 16,900 บาทแต่ว่าถ้าเลยไลฟ์นี้แล้ว 19,900 ใช่ yes. เรากำลังจะปิดไลฟ์แล้วนะ yes. ก็คือที่ต่อทีมงานของผมเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตดี เรามาบอกวิธีนะจบไปจบเลย เรามาบอกวิธีเนี่ย2คนนี้นะทั้งฮันนี่ทั้งพอลล่านะทั้งเคสนะบอกได้เลยว่าช่วงหลังๆนี่เขารุ่งมากเลยเขาแบบว่าโอ้โหแล้วเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ขอบคุณเขียนมาขอบคุณผมกันใหญ่เลยแบบว่าแล้วทั้งใหม่ทั้งนิดหน่อยนะเขียนมาขอบคุณแบบว่าขอบคุณบอกว่าอาจารย์ขอบคุณมากที่สร้างโมเดลแบบนี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพราะว่าเขาเคยทำอะไรที่มันเหนื่อยยากๆแล้วก็เดี๋ยวนี้พอลล่านะทำงานง่ายมากทำงานน้อยมากแล้วก็เดือนนึง3 ล้านพอลแรกของเดือนแรกที่เขาเปิดเดือนแรกที่เปิดคอร์สอ่ะ3 ล้าน
เดือนแรกสั่นสะเทือนแต่ก่อนไม่ยอมเปิดแต่ก่อนไม่เรียนกับผมตั้งนานไม่ยอมเปิดเป็นกี่ปีครับตอนแรกอยู่กับกี่ปีเริ่มเรียนกับอาจารย์เรียนกับอาจารย์26ธันวา19ก็2ปีเพิ่งจะผ่านคอร์สใช่แล้วเขากลับเลือกไปทำอะไรเหนื่อยๆไงไปทำอะไรเหนื่อยๆกับชีวิตไงแล้วก็คือความเชื่อไงความเชื่อเห็นไหมเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์นี้ก่อนนะให้คนไป CF ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าเราอารมณ์ดีเดี๋ยวดึกๆเดี๋ยวไม่ต้องปิดหรอกนะไม่ขอถั่วขอไม่ปิดต่อเลยก็ได้อะไรนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวปิดก่อนดีกว่าเดี๋ยวปิดเพราะว่ามันคนละเนื้อหาอันนี้เป็นเนื้อหาพลังจิตแล้วคนดูหลังจะงงใช่อีกเนื้อหาหนึ่งมันหล่อนะวันนี้พี่หล่อนะเนาะพลังก็สวยเนาะวันนี้เนี่ยต้องใครที่มาหลังนี้ผมใส่ยังไม่ได้ดูกล้ามวันนี้ที่เมื่อกี้ฮันนี่บอกว่าพี่กล้ามทะลุกล้ามทะลุเสื้อทุกคนกล้ามทะลุทุกคนอยากให้ครูพิสูจน์บ้างว่าแบบเอ๊ะจริงแล้วจะพิสูจน์ไงจ๊ะอ่ะดูอ่ะทุกคนทักพิมพ์มาว่าทะลุอยากรู้ไหมว่ากล้ามแน่นหรือเปล่านี่มันไม่ได้ออกกำลังกายมาเดือนนึงแล้วนะเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ก็คือไม่ใช้พลังจิตออกแทนจริงจริงจริงหนึ่งเดือนไม่ครับไม่ทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยดูมันแล้วก็วันนี้กิน KFC ด้วยนะชีพเฮ้ยไปคบโปรยเขาทำไมวะนั่นแหละไปกินไก่ทอดมาใช่ๆไปกินไก่ทอดเดี๋ยวแป๊บสูตรไม่ทันแล้วไม่ทันสูตรใหม่กินสูตรใหม่ไก่ทอดซิกแพคทะลุก็อยู่ดีเกิดอยากกินไก่แซ่บขึ้นมากูมีอะไรไหมอ่ะกูก็อยากก็กินกับเขาบ้างอ่ะมั่วกินเบอร์เกอร์ไปมีอะไรไหมอ่ะกินไปกินมาซิกแพคขึ้นอ่ะมีอะไรไหมอ่ะกูมีความเชื่อแบบนี้อ่ะว่าฉันหุ่นดีอ่ะกินอะไรกูก็หุ่นดีหมดอ่ะโอเคเปล่าอายุไม่เท่าไหร่ไม่สนไม่อยากฟังเพราะว่าคนจะบอกว่าเออถ้าอายุมากแล้วมันจะแบบเมตาบอลิซึมหรือว่าอะไรไม่สนกูไม่สนกูจะหุ่นดีทุกอย่างมีอะไรไหมกินอะไรกูหุ่นดีหมดอายุเท่าไหร่หุ่นดีหมดจริงแล้วอันหน้าเท่าไหร่กูอายุเท่าไหร่หน้า15หมดเห็นป่ะเบรกความ15ก่อนคนที่พิมพ์มาว่า CF นะคะถ้าจะอยากได้จริงๆเลยคือต้องโอนเงินตามบัญชีที่ปักหมุดเลยนะพลาดนะจ๊ะไลฟ์นี้อ่ะไปที่15ต่อโอเคหน้า15แต่ปัญญา50เออคอนเซ็ปต์นี่คือสโลแกนนะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ follow แล้วก็กด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ